ั้นได้ฝ่าแนวเข้ามานะครับต้องจับว่าบริเวณนี้เองนะครับท่านนะครับจะเห็นเป็นบริเวณที่ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บริเวณด้านซ้ายอุโมงค์ที่จะลงผ่านไปบริเวณดินแดงอีกฝั่งนึงด้วยครับตอนนี้คือนอกจากแก๊สน้ำตาแล้วเรามีอย่างว่ามีการใช้กระสุนยางนะครับเรามีการใช้ทั้งแก๊สน้ำตาและกระสุนยางนะครับเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมชุมชนครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือที่จะรับมาตรฐานแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ต่างประเทศเขาก็ใช้กันนะครับก็เราก็ยังคงมีการเจรจากลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะครับอยากจะให้เดินทางกลับบ้านยกเลิกการชุมนุมครับซึ่งผู้สื่อข่าวเองที่อยู่บริเวณนี้ก็ได้รับทราบอยู่แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เองผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้แทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งท่านได้กรุณาส่งผู้แทนลงมาสังเกตการนะครับได้ชี้แจงให้ผู้แทนท่านทราบนะครับแล้วก็ได้นำท่านไปสังเกตการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้ยืดไปยืดมาต่อสู้มาขึ้นนะครับก็คงต้องดำเนินการลักษณะแบบนี้ไปเป็นระยะนะครับเนื่องจากว่าเจ้าที่ตำรวจนั้นมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับเราไม่ได้มุ่งที่จะเน้นจับกลุ่มครับเรามุ่งที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นเกิดความวุ่นวายในวงกว้างแล้วก็มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนครับเมื่อสักครู่นี้ได้ยินผู้บัญชาการเหตุการณ์บอกว่าให้เล็งกระสุนยางไปที่ผู้ชุมนุมที่ปาข้าวของเข้ามาได้เลยดีไหมคะก็มันก็ปกติฮะถ้าไม่เล็งไปที่ผู้ชุมนุมจะเล็งไปที่ไหนครับหมายถึงว่าคนที่คว้างปาสิ่งของนะครับก็ปกตินะฮะการใช้กระสุนยางการใช้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ก็เพื่อที่จะระงับยับยั้งไม่ให้เกิดสถานการณ์บานปลายหรือเกิดความวุ่นวายนะครับก็อยากให้สื่อที่อยู่บริเวณนี้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็สังเกตการแล้วก็ดูนะครับแล้วก็ถ่ายทอดนะครับทุกขั้นตอนนะครับอย่าไปนำภาพหรือไปนำคลิปส่วนใดส่วนหนึ่งไปตัดตอนเพื่อให้มันเกิดความบิดเบือนนะครับนวันนี้อย่างนะครับก็น่าจะได้รับผลกระทบจากการที่ยิงการช้ำตาเรื่องกับทิศทางลมก็เป็นเรื่องปกติครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามีความจำเป็นต้องมาครับใช้กฎหมายนะครับท่านดูแล้วกันบริเวณแยกตรงนี้เองนะครับพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างไม่สามารถที่จะใช้ทางด่วนได้ไม่สามารถใช้เส้นพิพาทรังสิตขาออกได้ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจที่ถนนที่เดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครนะครับตัวไปกินข้าวแล้วยังไม่รับรายงานครับเนื่องจากว่าเมื่อสักช่วงที่ผ่านมานะครับมีการรายงานจากทางผบ.ชน.ว่าช่วงเช้าเองเราได้มีการควบคุมกลุ่มผู้ที่เตรียม อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จะร่วมในจุดที่แฝงกับรถพยาบาลที่เราจับกลุ่มไปด้วยกับการวายแล้วบริเวณก็สามตรงนี้ยังไม่มีการควบคุมผู้ชุมนุมยังไม่รับรายงานครับเนื่องจากว่าจากการสังเกตการที่เห็นนะครับเราก็พยายามที่จะผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมให้ออกไปจากบริเวณนี้ให้มากที่สุดนะครับโดยปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆครับในทางกรรมการกิจแล้วก็มีแนวทางให้ผมไม่ทราบแนวทางผมทราบแต่แนวทางที่เจ้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะซึ่งกฎหมายก็มีระเบียบคำสั่งข้อบังคับต้องปฏิบัติหน้าที่มาโดยตรงนะครับก็คงจะมีการเทียบเคียงก็อยากให้สื่อท่านไปลองเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจในการควบคุมฝูงชนของต่างประเทศดูก็แล้วกันนะครับก็อาจจะมีวิธีการที่อาจจะรวดเร็วกว่านี้นะครับจากประเทศไทยก็ดำเนินการตามขั้นตอนครับยืนยันว่าดำเนินการตามการกระบวนการกฎหมายครับกรรมการสิทธิ์แนะนำว่าไงบ้างครับก็เขาแค่สังเกตการฮะก็ยังไม่ได้แนะนำอะไรครับคุณต้องถามมาแนะนำอะไรนะเรื่องหลักการการใช้กระสุนยางนอกจากยิงใส่ตัวนี่มันมีเรื่องของการยิงให้มันกระดอนเพื่อเด็กขออนุญาตช้าๆนะฮะช้าๆดังๆครับเรื่องการใช้กระสุนยางนะครับที่ว่าเคยมีการให้วิจารณ์ว่าตามหลักแล้วคนจะต้องยิงให้กระดอนพื้นหรือว่ายิงให้มันโดนส่วนล่างนี่คือแต่ครับคือโดยหลักเวลายิงกระสุนยางครับหรือใช้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นการระงับนะครับมันคงไม่ได้มีในจุดที่คงเป็นไปตามสถานการณ์นะครับเอาเป็นว่ามีภัยคุกคามมาทางใดก็ต้องใช้เพื่อที่จะระงับยับยั้งนั่นเองนะครับอย่างน้อยเป็นการป้องกันตนเอง2เป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิดความวุ่นวายในวงกว้างขึ้นไปโดยจากที่ภัยการยิงกระสุนยางตามหลักที่ว่าต้องมีภัยมาถึงตัวตำรวจก่อนก็คือในสถานการณ์แบบนี้ก็คือสามารถอธิบายได้ไหมครับอธิบายได้น้องอยู่ตั้งแต่ต้นไหมครับหรือเพิ่งมาฮะตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่ต้นแล้วเป็นไงบ้างครับตำรวจดำเนินการยิงกระสุนยางก่อนหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมโยนข้าวของเข้ามาก่อนฮะสามารถอธิบายได้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็พยายามอธิบายคือเลยถามว่านึกว่าน้องเพิ่งมานะครับถ้าน้องมาตั้งอาต้นก็น่าเห็นอยู่แล้วเสียงที่ดังขึ้นมาก็เป็นระเบิดปิงปองนะครับเจ้าที่ตำรวจก็คือยืนรอรับเฉยๆแล้วก็ระวังป้องกันแนวนั่นเองนะครับเพราะนั้นขออนุญาตถ้าเกิดมาสังเกตการแล้วนะครับอยากจะให้มีคำถามที่มันสร้างสรรค์น
นะครับเจ้าที่ตำรวจไปดูก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ถามว่าไปเริ่มก่อนไม่ใช่อย่าไปใช้คำว่าเริ่มก่อนเอาคืนไม่ใช่แบบนั้นนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายขอบคุณมากครับสวัสดีครับระวัง